ขึ้นมัวเนียไหวไปหมดเลยเฮ้ยหรือว่าฉันตาไม่ดีวันนี้เจ้าดอกเป็นไงคะไหวภาพเป็นไงคะภาพเบลอไปหมดเลยภาพเบลอไปหมดเกิดอะไรขึ้นแล้วอู้แม่เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ที่นี่ไม่ใช่เชียงใหม่นะเจ้าแต่ทำไมแผ่นดินถึงได้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างนี้หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นฮู้ท่านบอมอสฮะมันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นแล้วเฮลมี่พลีสเกิดเหตุการณ์อะไรเจ้าดองไม่รู้หรอกฮู้มอสฮะปลาวานเคลื่อนตัวปลาวานพลิกตัวฮะปลาวานพลิกตัวว่าแล้วก็ไงคะตะโกนไปช่วยด้วยช่วยด้วยฮะท่านพ่อมดปลาวานเกิดพลิกตัวแล้วฮะพลิกตัวครั้งใหญ่ทำให้แผ่นดินบนโลกมนุษย์เกิดการไหวขึ้นฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอร่อยนะเจ้าดองแกพูดไม่ดีว่าไงนะโอ้ยทำไงดีว่ากำลังแอบมันกินขนมอยู่เลยหน่อยมันมาตกอกตกใจกันหมดนี่นี่ค่อยๆพูดนะเจ้าดองและแล้วก็รีบเอาทำไมคะขนมซ่อนด้านหลังแล้วก็บอกว่าพูดใหม่สิมันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งตกอกตกใจว่าแล้วท่านพ่อวันฮะท่านพ่อมดฮะคือว่าว่าแล้วพ่อมดก็ต้องยังไงคะกลืนขนมเข้าไปโอ้ยเจ้าด้องฉันเกือบตายเพราะขนมติดคอหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายชัดๆสิก็เมื่อกี้เนี่ยฮะท่านพ่อมดแผ่นดินไหวฮะเพราะเกิดจากปลาวานเคลื่อนตัวอยู่ใต้แผ่นดินฮะโหอะไรนะเจ้าด้องใครบอกเจ้าว่ามันเกิดจากปลาวานเคลื่อนตัวอยู่ใต้แผ่นดินไอ้เจ้านี่พูดจาส่งเดชปลาวานอะปลาอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนในน้ำแล้วมันจะมาเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินได้ยังไงล่ะเอ้ยไอ้เจ้านี่พูดอะไรส่งเดชถ้าบอกว่ามดแดงพลิกตัวก็ว่าไปย่างมันไม่ใช่อันนั้นน่ะมันอยู่ในน้ำมันจะใช่ที่ไหนนี่ๆฟังให้ดีเลยเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาเปลือกโลกแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนและลอยอยู่บนแมนเทิลเหมือนกับลอยอยู่บนน้ำนั่นแหละเข้าใจไหมแมนเทิลน่ะมันอยู่ชั้นแกนโลกลึกดินลึกหินลึกลงไปใจกลางโลกเขาเรียกว่าแมนเทิลขณะที่แผ่นดินเคลื่อนตัวมันจะไปชนกับแผ่นดินส่วนอื่นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการชนนี้ก็จะคือแผ่นดินไหวนั่นเองเข้าใจไหมล่ะเจ้าดองเฮ้อขอยังชั่วอธิบายไอ้เจ้าดองนี่มันยากจริงๆโอ้เข้าใจแล้วฮะเรื่องเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ปลาวานพลิกตัวและก็ไม่ใช่มดแดงพลิกตัวแต่มันเป็นการเกิดแผ่นดินไหวใช่และโลกของเรานะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากทั้งมีทั้งแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งเรารู้สึกแรงสั่นสะเทือนได้และแผ่นดินไหวไม่รุนแรงซึ่งรู้ได้ด้วยเครื่องตรวจสอบเท่านั้นแหละเข้าใจไหมเจ้าดองโอ้แต่ว่าตอนนี้เครื่องมือก็วัดได้หรือเปล่าครับผมใหญ่แล้วเฮ้ยเจ้าดองอันนี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวมันเกิดจากอจุ๋ยไปดูพร้อมๆกันเกิดอะไรคะเจ้าดองหลอกลวงให้พ่อมดเล่าให้ฟังเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็เอื้อมมือน้อยๆไปหยิบอะไรคะขนมของพ่อมดมากินก็เลยเกิดการสั่นสะเทือนพ่อมดเขย่าเลยเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นคะแผ่นดินไหวนั่นเองจบแล้วขอเสียงปรบมือให้ด้วยอย่าลืมบ้านเราก็สามารถเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นในตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วแต่ประจวบคีรีขันธ์ของเราก็เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะคะเมื่อหลายปีก่อนแล้วประมาณ 5-6 ปีเห็นจะได้เกิดแผ่นดินไหวที่หัวหินของเรานะคะแต่ตอนนี้ไม่มีปลาวานพลิกตัวแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้เตรียมทดสอบหลังเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะอ่านหรือไม่อ่านคะอ่านนะเริ่มเลยข้อ1สิ่งข้อ1นะคะข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
กอไก่สิ่งที่อยู่รอบตัวขอไข่สิ่งที่อยู่รอบสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์คอควายทุกสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและงองูสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วมนุษย์ก็นำมาใช้ประโยชน์อะไรเป็นความหมายของคำว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะใส่ลงไปกอขอคอนึกงผ่านข้อที่2ทรัพยากรใดช่วยให้เกิดต้นน้ำลำธารโอ้ยหวานน้ำต้มกระดูกอะไรเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดต้นน้ำลำธารกอไก่ดินขอไข่หินคอควายป่าไม้และงองูแร่ธาตุมีอะไรเป็นจำนวนมากจะทำให้เกิดต้นน้ำลำธารมากไปด้วยอะไรคะดิ้งดองขี้ไม้ออกอะไรคะผ่านข้อที่3สิ่งใดที่ไม่ได้ทำขึ้นจากแร่ธาตุวงเล็บไม่ได้ทำจากแร่ธาตุกอไก่กำไลหยกขอไข่ต่างหูเงินคอควายแหวนทองเหลืองงองูสร้อยคอทองคำภูขามันทำจากแร่หมดเลยนะดูให้ดีๆมันหลอกอยู่ในนี้กอไก่กำไลหยกขอไข่ต่างหูเงินคอควายแหวนทองเหลืองงองูสร้อยคอทองคำข้อต่อไปข้อที่4ใครไม่ทันยกมือธัญญาทันไหมคะธัญญาช่วยดูหน่อยธัญญาทันไหมคะทันนะไม่ทันบอกเลยนะใครไม่ทันยกมือเราจะยึดนักเรียนต้นทางเป็นหลักนะคะข้อที่4น้ำทิ้งจากที่ใดทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียมากกอไก่บ้านเรือนขอไข่ร้านอาหารคอควายโรงเรียนและงองูโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งมาจากที่ใดน่าจะทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียมากนักเรียนบอกว่าหวานน้ำต้มกระดูกมันง่ายมวกมวกข้อนี้ง่ายมวกมวกต่อไปเป็นข้อที่5ข้อนี้ใครยังไม่เสร็จยกมือผ่านนะคะข้อที่5ปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลครูแนนห่วงมากทั้งนักเรียนห้อง1และก็นักเรียนห้อง2ขอให้ตั้งทำใจทำข้อสอบนะคะเพราะเป็นคะแนนเก็บนะคะแนนเก็บอยากให้ได้คะแนนเยอะๆกันทุกคนนะคะข้อที่5การใช้กระดาษรีไซเคิลช่วยประหยัดทรัพยากรชนิดใดก็ดินขอต้นไม้คอน้ำและงองูแร่ธาตุนักเรียนบอกว่าโอ้โหหวานดองก็ว่ามันหวานจริงๆข้อต่อไปไปได้ยังคะใครยังไม่ได้ตอบมีไหมไม่มีนะข้อที่6กระป๋องน้ำอัดลมไม่ควรทิ้งให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่
ช่วยประหยัดทรัพยากรใดกอไก่ดินขอไข่หินคอควายแร่โลหะและงองูน้ำมันดิบนักเรียนบอกว่าหนูเคยกินน้ำอัดลมค่ะแต่ไม่เคยสังเกตที่กระป๋องมันว่ามันทำจากอะไรลองนึกดูสิมันทำจากดินจากหินจากแร่โลหะหรือจากน้ำมันดิบการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ก็คือการรีไซเคิลนั่นเองต่อไปข้อที่7ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดใช้แล้วหมดไปหมดแล้วหมดเลยไม่มีใหม่แล้วไม่มีเซลแล้วกอไก่น้ำขอไข่ป่าไม้คอควายสัตว์ป่าและงองูแร่ธาตุหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเป็นฟอสซิลที่อยู่ในดินยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดนะคะเพราะว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้ว